เอาละครับทุกคนวันนี้เป็นวันประกาศผลเลือกตั้งหัวหน้าแก๊งค็อกเทลตัวใหม่บอกเลยว่าคะแนนของทั้งสองตัวนี้ชิวเฉียดกันมากจริงๆนั่นก็คือพี่อัญญาอดีตหัวหน้าห้อง2สมัยกับคนนี้เลยตีตื้นขึ้นมาแบบตื้นมากๆเลยกับน้องแมดดัมโรสแต่ผู้ชนะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นและหัวหน้าแก๊งตัวใหม่ได้แก่แมดดัมโรสกับนโยบายแม่มาแล้วขอแสดงความยินดีด้วยครับด้วยประสบการณ์การเป็นแม่แมดดัมโรสเชื่อว่าจะสามารถปกครองบ้านนี้ได้อย่างสงบสุขค่ะหลักฐานก็มีอยู่เต็มตานโยบายของดิฉันน่ะดีกว่าเห็นๆเลยค่ะแก๊งนี่มันตัวขัดขวางฉันจริงๆเลยนะแย่งอาบูจากฉันไปแล้วยังจะไปแย่งตำแหน่งไปอีกแก๊งนี่มันจริงจริงเลยไม่ข้าวเพื่อนรักจะช่วยไม่ได้อะค่ะขอแสดงความยินดีกับคุณแม่แมดดัมโรสด้วยนะครับยังไงฝากดูแลสมาชิกแก๊งค็อกเทลทุกตัวให้อยู่ในความสงบกันด้วยล่ะส่วนพี่อัญญาไม่เป็นไรนะลูกตำแหน่งอยู่ไม่นานแต่ตำนานของหนูจะอยู่ตลอดไปนะลูกนะคุณทุกคนมากนะคะจะทำให้ดีที่สุดเลยค่ะ